แข้งทองออนทัวร์ตอนกระรอกขาวเจ้าสนามสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับแน่นอนมาเจอผมมาติดแข้งทองอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับรายการแข้งทองออนทัวร์นะครับโอ้โหวันนี้ผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับมาทำอะไรเหรอก็มาดูฟุตบอลนั่นแหละฟุตบอลวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลโตโยต้าลีกครับร้อยเอ็ดครับกระรอกขาวเจ้าสนามเจ้าบ้านเนี่ยจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าปราสาทสายฟ้าโอ้โหปราสาทเขายกมาหากระรอกเลยดูสิกระรอกจะแทะปราสาทได้ไหมเออไปดูกันอะอะไรนะไม่เชื่อเหรอว่าอยู่ร้อยเอ็ดไม่เชื่อจริงเหรอดูสิสวัสดีครับครับโอ้โหนี่ผมมาอยู่ร้อยเอ็ดหรืออยู่บุรีรัมย์ครับเนี่ยอยู่ร้อยเอ็ดครับแล้วครับทำไมใส่เสื้อบุรีรัมย์ครับชอบบุรีรัมย์ด้วยเป็นแฟนบุรีรัมย์ด้วยวันนี้อะครับเขาจะเตะกันแล้วร้อยเอ็ดกับบุรีรัมย์อย่างนี้จะเชียร์ใครครับเชียร์สองครับใครได้ก็ดีใจด้วยจะโดดงานไปดูไหมพี่ผมไม่ครับดูทีวีพี่ครับเขาเจริญแล้วเขามีทีวีดูคือบางทีบางคนมีธุระไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีธุระหรืออะไรก็ไปสนามเลยใช่ไหมครับสนามจากนี่ไกลไหมพี่ก็ไม่ไกลครับไปเนี่ยไปไม่ใช่ไปตามทางตรงครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมได้เดินมาริมคลองนะครับผมได้พบกับซากศพหลากหลายเยอะมากครับเป็นซากศพของบรรดาเหล่ามัจฉาครับหรือเรียกง่ายว่าปลานี่อาจจะเป็นปลาซักเกอร์อย่างที่เราจะไปดูก็ไปดูซักเกอร์เรามาเจอปลาซักเกอร์ปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมคิดได้ว่าที่นี่อาจจะมีพลังงานบางอย่างเชื่อได้เลยว่าหนึ่งในศพที่เกลื่อนกลาดอยู่นี้ต้องมีศพใดศพหนึ่งเกี่ยวข้องกับคนที่เคยทำแท้งครับจริงเหรอวะก็เห็นเขาพูดกันอ่ะก็เชื่อเขาไม่ใช่เหรอนี่คือเซลครับหลายๆคนคงจำได้จากทริปนครปฐมถูกครับเซลกลับมาอีกแล้วเพราะว่าตากล้องเก่าเราน้องแบงค์ไม่แคร์เนี่ยนะมันไม่ได้เรื่องอ้าวทำไมอ่ะเวลามันไปไหนมีแต่คนทักมันไงว่าแบบว่าหล่อชอบมีแฟนคลับด้วยแฟนคลับตากล้องอะรายการเนี้ยพิธีกรไม่มีอ่ะก็เลยไล่ไปแล้วให้เซลมาแทนอ้าวเราไม่คิดว่าเหตุการณ์อย่างนั้นจะกลับมาเหมือนเดิมหรอก็ถ้ามีก็ไล่อีกไงไม่หรอกคุณเล่นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราเดินกันเหนื่อยมากเลยนะมันไม่ถึงสักทีอ่ะก็คือมันไม่ใช่แบบไม่ถึงสักทีเว้ยไอ้นี่แม่งพาหลงคือยังเถียงกันอยู่เฮ้ยมึงมาถูกทางวะไอ้นี่แบบยืนยันว่าถูกไอ้เราก็แบบว่าด้วยเป็นที่เป็นคนชอบแบ็คแพคก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเซนมันบอกว่าไม่ใช่นะคราวนี้ก็ไปโบกรถเอาก็ไปถามรถขนมหวานรถขนมหวานเราก็ถามทางว่าพี่สนามฟุตบอลไปทางไหนตอนแรกเราเดินไปทางโน้นเราเดินไปทางโน้นนะไหนมือตรงนี้ข้างหลังนะแล้วก็เสร็จแล้วเว้ยเขาชี้ไปกับอีกทางหนึ่งเดินมาไปขอโทษครับอินดีมากก็ไม่ไหวแล้วร้อนเหนื่อยเดี๋ยวคิดว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาให้นายเซลว่ารอดูแล้วกันพี่ขับรถคันนี้ป่ะพี่พี่ครับผมจะไปสนามกีฬาพี่สนามกีฬาก็เตะบอลกันครับที่ไหนครับสนามกีฬากลางมันผ่านใกล้ๆบ้างไหมพี่รถคันนี้ร้อยเอ็ดหรอร้อยเอ็ดว่ามันท้าวเยือกามันอยู่ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ครับแล้วครับครับผมไปสนามบอลนี่มันไกลไหมสนามกีฬากลางไม่ไกลครับตรงไปตามวงเขาเดินอ่ะถ้าเดินไกลครับไกลครับประมาณ3-4 กิโลครับน้องครับไปสนามบอลนี่นอกจากเดินแล้วไปยังไงได้ครับก็เอารถส่วนตัวไปค่ะพี่เอาเหรอไม่มีพวกรถสองแถวหรือว่าอะไรไม่มีค่ะ3 ล้อค่ะพี่แย่เลยมารอพี่ทำไมอ่ะพี่จะไปยังไงอ่ะไม่รู้ตอนแรกกลับจะเดินแค่จะไปดูฟุตบอลนะครับเดี๋ยวไปส่งก็ได้ค่ะฮะจะไปไปส่งเหรอครับเดี๋ยวไปส่งก็ได้เฮ้ยนี่สิเขาเรียกว่ากดไลค์กดไลค์เขาเรียกสตรีสีสันจริง
โหตามหาคนมีน้ำใจอย่างนี้มานานแล้วครับชื่อแป้งครับพี่ชื่อน้องแป้งโอเคโอ้ท่านผู้ชมครับอยุธยาเอ้ยไม่ใช่สิร้อยเอ็ดยังไม่สิ้นไร้คนดีครับรู้ไหมวันนี้เตะไปไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ดูตารางบอลเลยวันนี้เตะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาเหรอฮะเออทีมยักษ์ใหญ่เลยหนักใจไหมน่ะหนักใจไหมไม่ไปดูหรอกทำไมอ่ะทำไมไม่ดูอ่ะหนักอยู่พี่โอ้โหน้องแป้งน้องแป้งใจดีมากค่ะตอนแรกคุณไม่ใช่หรอกพี่กะจะมาหม้อเฉยๆตอนแรกอ่ะเห็นน่ารักไงเออพี่ก็กะจะวิ่งมาหม้อเฉยๆกะว่าไม่มีอะไรแล้วพี่ก็เดินไปต่อไม่นึกว่าจะฟลุกฟลุกจริงเดี๋ยวพาไปพี่ขอบคุณครับโอ้นี่นับว่าผมนี่ได้เกิดมาในดาวที่เป็นเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์จริงๆครับโอ้คราวที่แล้วนี่ก็ดีเจฟอนครับดีเจน้องฟอนก็ขับรถให้คราวนี้ก็มาน้องแป้งและไอ้นี่มันอะไรสัมภเวสีใช่ไหมข้างหลังเอ้ยอยากให้รู้ว่ายังมีตัวตนน้องแป้งครับทำไมเป็นแฟนบอลเราไม่รู้เลยวันนี้บุรีรัมย์มาเตะกับเราเนี่ยหนูช่วงนี้เรียนค่ะหนูไม่ได้เข้าไปดูในเว็บเพจของเรามีเว็บเพจด้วยมีค่ะโอ้ถ้าเว็บเพจใครอยากเข้าไปดูนะครับตามนี้นะครับเหนื่อยอีกเหนื่อยเลยคือน้องกูขำอ่ะจริงๆวันนี้คือเราจะไปไหนอะครับหนูมาเอาของแล้วหนูต้องกลับมอค่ะก็จะกลับไปเรียนค่ะที่สารคามค่ะสารคามใช่ค่ะขับรถไปไกลไหมครึ่งชั่วโมงค่ะมันผ่านสนามบอลไหมไม่ผ่านค่ะพี่มันคนละทางน้องก็ใจดีมากอ่ะนอกจากหน้าตาดีน้องยังใจดีอุ้ยฉันหน้าฉันได้ขอให้เกิดเป็นคู่กันอีกนะถามหนูก่อนพี่พี่จะไปทางตรงหรือทางอ้อมก็พี่จริงๆอ่ะทางตรงก็ดีนะแต่ถ้าทางอ้อมพี่ก็ชอบเพราะว่าได้อยู่กับน้องแป้งนานๆไงงั้นหนูไปทางลัดดีกว่าพี่มาทำไมกันเนี่ยชวนพี่ขับไปเลยได้ไหมที่ร้อยเอ็ดมีอะไรน่ากินบ้างอ่ะริมบึงสาขาหนึ่งค่ะเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็โรงเบียร์ค่ะโรงเบียร์นี่อะไรโรงเบียร์กินอะไรกินเบียร์สิพี่ดูจริงจริงโอ้ถึงแล้วถึงสนามกีฬาแล้วถึงแล้วพี่โอ้น้องแป้งขอดูหน่อยดิปืดทางก็คือเอารถยนต์มาปล่อยที่ลงแล้วได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสภาพรอดูมันทุลักทุเลพี่แปลว่านี่เป็นวิธีตัดกำลังทีมเยือนหรือเปล่าใช่ทีมเยือนมาไม่รู้ไงถึงแล้วครับถึงสนามกีฬากลางแล้วที่เขาอยู่บนโลกพระจันทร์กันเพราะเขาไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่เกิดใช่ค่ะถนนพังเป็นหลุมมากเลยถูกพี่แต่วันนี้นะต้องขอบคุณน้องแป้งมากเลยไม่เป็นไรค่ะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่พี่ได้ได้ไปดูบอลนะได้ค่ะเดี๋ยวเจอโรงเบียร์โอเคโอเคค่ะขอดีค่ะโอ้โหมาถึงพอดีเลยนะฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราครับลงมาแล้วเมื่อกี้ก็พี่กบตุเช้าที่ผมไปนอนคุยไปนอนกันมาแล้วนะก็ผ่านไปวันนี้ก็โอ้โหเพียบเลยวันนี้คิดว่าจะยิงสักกี่ประตูครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่าประมาทเพราะว่าสถิติที่นี่สนาม101นี่ต้องบอกว่าทีมไทยพรีเมียร์ลีกนี่มาเสร็จที่นี่2เจ้าแล้วมีใครบ้างมีท่าเรือไทย FC แล้วก็อีกเจ้านึงจำไม่ค่อยได้โคแตกแน่นอนครับบอกว่าไม่ประมาทกับชับให้เด็กมีสมาธิกับเกมที่วางแผนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันแฟนบุรีรัมย์วันนี้บอกว่ามาเยอะแล้วต้องขอบคุณแฟนร้อยเอ็ดมากวันนี้โหต้อนรับแบบอุ่นมากอย่าว่าแต่น้าสมบัติเลยของผมนะอุ๊ยอบอุ่นกว่านี้อีกอ่ะที่ไหนครับพักโรงแรมใหม่ไทยไม่ใช่ระหว่างทางเป็นไงบ้างครับน่ารักมากโอ้ยเดี๋ยวใช่พี่กับพี่เด็กอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ไม่คิดอย่างนั้นหรอเขาให้ขึ้นเลยขึ้นรถวันนี้ช่างพ่อช่างกล้องนี่ไม่ใช่แบงค์ไม่แคสนะไม่ใช่เพราะว่าไอ้แบงค์ไม่แคสมันดังเกินไปเราต้องตัดไฟต้นลมวันนี้มีเซลยังโสดเป็นคนที่เป็นคนเกาหลีอนาคตก็คงจะดับเหมือนกันเพราะดูแล้วหน้าตาดีหน้าตาดีกับพี่ก็เดี๋ยวสองเทปนะเราไล่ออกเราไม่จ่ายตังค์ไงเราทำงานเหมือนสมาคมสมาคมฟุตบอลไทยไม่ชอบใครไล่ออกสวัสดีครับคุณทักกี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทักกี้เป็นอะไรกับสโมสรนะครับจริงๆผมเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ครับทักกี้กินดูกันจะสว่าถูกต้องครับจริงๆผมขายทุกชิ้นตรงนี้ฮะถามหน่อยที่นี่รู้สึกว่าโอ้โหคนร้อยเอ็ดนี่เขาก็รักฟุตบอลกันเยอะเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเมืองนึงที่มีแฟนบอลเยอะมากแล้วก็มีแต่คนข้างใครฟุตบอลโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมียอดทีมจากบุรีรัมย์มาเยือนเนี่ยต้องแฟนบอลต้องเยอะแน่นอนครับแล้วเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับผมเล่นวินนิ่งไทยลีกแล้วคุมร้อยเอ็ดชนะบุรีรัมย์5-0โอ้โหไม่รู้จริงหรือเปล่าวันนี้5-0นะครับบุรีรัมย์นี่เอาตัวเด็กลงหรือเปล่าผมปรับเปลี่ยนบทไปผมคุมเองครับก็คือปรับพลังให้บุรีรัมย์อ่อนลงมาอ่อนลงมาเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอนวันแดงเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเดี๋ยวข้อห้องนะเดี๋ยวลองเบียร์ข้อห้องนะพอดีเป็นชาวสีม่วงอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยคุณผู้ชมอะไรเนี่ยนะไม่ยอมไม่